วัสดีครับวันนี้เรามาแจกสคริปต์กันฮะเป็นสคริปต์ที่จะคอยช่วยมอนิเตอร์หรือคอยเฝ้าดูหมายเลข IP ที่เราได้จาก Service Provider นะครับว่าทาง Service Provider เนี่ยได้ให้ IP จริงกับเราหรือว่าได้ให้เป็น IP ที่แบบเรียกว่า Large Scale Net นะครับหรือเป็น IP ปลอมว่างั้นเถอะนะครับเราก็เจอลูกค้าบางทีเขาดูกล้องวงจรปิดอยู่ดีๆเขาก็ดูไม่ได้เพราะว่า ISP เนี่ยให้ IP ปลอมมาซะงั้นดังนั้นอันนี้จะเป็นสคริปต์ที่คอยเฝ้าดู IP ให้เรานะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตฮะต้องบอกว่าสคริปต์ตัวนี้เนี่ยสองเรื่องที่ผมทำวิดีโอคลิปเพราะว่าถ้าเกิดให้สคริปต์ไปเลยเนี่ยมันมีส่วนที่จะต้องไป modify ในตอนใช้งานก็เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจต้องไปงมหากันผมก็เลยทำเป็นวิดีโอเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆแล้วเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับก็เล็กอันนึงก็ต้องบอกว่าสคริปต์ตัวนี้ผมเป็นสคริปต์ที่ผมได้มาไม่ใช่สคริปต์ที่ผมเขียนขึ้นเองนะครับก็ขอเครดิตเจ้าของสคริปต์ตามที่เห็นอยู่บนจอภาพนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเราจะใช้งานอันที่เราจะต้องไปบอกเขาก็คือไอ้ตัว PPPoE ที่เราต้องการมอนิเตอร์ IP เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็น PPPoE out 1กันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครใช้ชื่ออะไรที่แบบแตกต่างไปจากตรงนี้เนี่ยก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้ให้ตรงกับชื่อของอินเทอร์เฟซแวนที่เชื่อมกับ ISP นะครับจากนั้นเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีเป็น3ช่วงฮะช่วงนี้ก็มาดูตามนี้เลยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า IP ของเราเนี่ยได้รับมาขึ้นต้นด้วยเบอร์10ขึ้นต้นด้วยเบอร์172หรือว่าขึ้นต้นด้วยเบอร์179เนี่ยไอ้192เนี่ยมันก็จะเป็นหมายความว่าเป็น IP ที่เป็น IP ภายในใช่ไหมครับอันนี้เป็นแค่ description นะครับแต่เงื่อนไขจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือ10อันนี้คือ172อันนี้คือ192ถ้าเราต้องการมอนิเตอร์ IP ที่มีเบอร์แตกต่างไปจากตรงนี้ก็สามารถมา modify ได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อให้เราเข้าใจง่ายเราก็อาจจะมาใส่ description ตรงนี้เราจะได้กลับมาดูสคริปต์อีกทีนึงเนี่ยเราจะได้แบบรู้ว่าเราทำอะไรไปนะฮะคราวนี้ก็มาถึงส่วนของ action ว่าถ้าเกิดสมมุติว่า IP ที่เราได้รับมาเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย10 172 192ซึ่งเป็น internal IP แล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะครับทาง default ของสคริปต์เลยเขาก็ให้มาเป็น3บรรทัดนี้ฮะก็คือ เขาใส่ comment มาให้เรา uncomment อย่างนี้ก็คือถ้าสมมุติ IP ที่เราได้มาเนี่ยขึ้นต้นด้วยเบอร์10นะครับสิ่งที่เขาทำมาก็คือเขาจะทำการ disable interface WAN อันนั้นแล้วก็ delay 3วิแล้วก็ทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับคือในเมืองนอกผมเข้าใจว่าเขาอาจจะพอเขาตัดแล้วเขาต่อใหม่ก็อาจจะได้ IP จริง IP ปลอมสลับกันไปดังนั้นเขาก็ทำวิธีนี้ตัดต่อเรื่อยๆจนกระทั่งได้ IP จริงแต่ในบ้านเราเนี่ยเราต้องโทรไปหา service provider แล้วก็แจ้งเขาว่าเราใช้กล้องวงจรปิดนะกรุณาให้ IP จริงเราเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดังนั้นวิธีนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับบ้านเราอาจจะต้องมาใช้วิธีการส่งอีเมลหาตัวเราหาแอดมินนะครับแล้วแอดมินจะได้รู้ว่าอ๋อเราได้ IP ปลอมมานะเราจะได้ติดต่อ provider นะครับดังนั้นผมก็จะแทนสคริปต์นี้ด้วยสคริปต์ในการส่งอีเมลก็คือ tools email send แล้วก็เราก็ใส่ชื่ออีเมลของเรานะครับ password subject นะอันนี้ผมก็ให้มันไป get ชื่อ identity ของ microticเราจะได้รู้ว่าส่งมาจาก Microtik ตัวไหนนะครับถ้าเรามีการเซตตัว Microtik Identity เอาไว้นะครับแล้วก็ให้เตือนว่าMicrotik ตัวนี้เตือนมาว่าเราได้เป็น IP ภายในนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีเมลเรามีการเข้ารหัส TLS ให้แสดงตรงนี้ว่า yes เท่านี้เองครับตัวMicrotik ก็เวลาเขาได้รับ IP ปลอมเขาก็จะส่งอีเมลหาเรานะครับแล้วก็ทำการแก้ตรงนี้3บรรทัดเลย3ชุดนะครับก็แก้ไปทึกก็นะครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับสคริปต์ในการช่วยมอนิเตอร์ IP ปลอม IP ไม่จริงออกเวลาใช้อย่าลืมนี่ฮะเอาตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าสคริปต์มันจบแค่ตรงนี้เองโอเคเท่านั้นครับขอบคุณครับ